คุณจะมีดาวที่โคจรนะครับเข้ามาเป็นราพะและกลุ่มลัคนามีโชคมีลาภเข้ามาอย่างคาดไม่ถึงเรียกว่าเป็นคนที่ดื้อรั้นนะครับเป็นคนที่มีจิตใจที่เป็นนักรบแต่อีกต่างหากด้วยนะครับวางชะตา12ราศีในเดือนเมษายน2565แต่ละราศีจะเป็นอย่างไรกันบ้างสวัสดีครับหนเอกกูรูหนครับบายมูสตูดิโอนะครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงราศีแรกนะครับก็คือราศีเมษชาวราศีเมษนะครับในเดือนเมษายนแล้วเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับโดยพื้นฐานแล้วชาวราศีเมษนะครับมีดาวเจ้าเรือนก็คือเป็นดาวอังคารดาวอังคารเขาเรียกว่ากล้าแข็งขยันทายอังคารนั่นเองนะครับจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจร้อนมุทะลุนะครับแต่มีความขยันขันแข็งมากมายเลยนะครับจะทำอะไรแล้วทำจริงทำจังทำการงานแล้วจะเรียกว่าสู้ตายเลยนะครับในด้านของความรักแล้วเนี่ยชาวราศีเมษนะครับก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะถ้าเกิดว่ารักใครแล้วรักจริงนะครับจะต้องมุ่งมั่นและทำทุกอย่างนะครับเพื่อให้ได้ความรักนั้นมานั่นเองนะครับจึงมีความอดทนขยันมุ่งมั่นเป็นอย่างเรียกว่ามีแพชชั่นอยู่ภายในอย่างมหาศาลมากนะครับในทางเดียวกันนะครับก็เรียกว่าดาวอังคารยังเป็นเรื่องของนักรบอีกต่างหากนะครับเขาเรียกว่าเป็นคนที่ดื้อรั้นนะครับเป็นคนที่มีจิตใจที่เป็นนักรบแต่อีกต่างหากด้วยนะครับชาวราศีเมษในด้านของการงานนะครับถือว่าเป็นเดือนที่ดีเลยนะครับดีมากคุณจะมีดาวที่โคจรนะครับเข้ามาเป็นราพะและกลุ่มลัคนาของตัวคุณเองนะครับทำให้เกิดสิ่งดีๆเข้ามาครับมีโชคมีลาภเข้ามาอย่างคาดไม่ถึงและเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นนะครับการงานของคุณจะเริ่มรู้สึกว่ามันเฟิร์มขึ้นมันเริ่มก่อตัวมันเริ่มมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับกับดวงชะตาของคุณนะครับเรื่องการงานถือว่าดีมากเลยนะครับสำหรับเรื่องของการเงินแล้วนะครับการเงินคุณก็จะได้เงินนะครับจากเพื่อนของคุณหรือจากสังคมของคุณที่คุณได้คบหาอยู่นะครับเงินต่างๆจะหลั่งไหลเข้ามาถ้าเกิดคุณทำธุรกิจนะครับให้ไปติดต่อกับเพื่อนๆมากมายหลากหลายสังคมนะครับคุณจะได้ธุรกิจจากเพื่อนๆของคุณมากมายอีกเช่นเดียวกันนะครับในด้านของความรักแล้วนะครับชาวราศีเมษนะครับควรที่จะนะครับช่วงนี้ไปหาสถานที่โรแมนติกได้เลยนะครับเพราะคุณกำลังมีเงินแล้วนะครับก็จะสามารถที่จะพาแฟนของคุณไปท่องเที่ยวนะครับไปเรียกว่าไปหาสถานที่สวยๆเกิดบรรยากาศโรแมนติกทำให้เกิดความสดชื่นนะครับเพราะนั้นในเดือนเมษายนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีสำหรับชาวราศีเมษในด้านของความรักอีกเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ควรที่จะคุยก็เรียกว่าเป็นช่วงที่สวีทเลยนะครับหรือว่าเป็นช่วงฮันนีมูนนั่นเองสำหรับคนที่ยังเป็นโสดนะครับหรือไม่มีแฟนความรักของคุณโดดเด่นครับมีคนจะเข้ามาจีบคุณนะครับหรือคุณจะมีเกณฑ์ในเรื่องของความรักมีคนรักเข้ามานั่นเองนะครับในช่วงเดือนเมษายนประมาณตั้งแต่หลังวันที่16เมษายน2565เป็นต้นไปนั่นเองนะครับแล้วก็คอยดูนะครับในคนราศีเมษนะครับก็เรียกว่ามีเกณฑ์ดีๆทั้งการงานการเงินและก็ความรักนั่นเองนะครับพบกับคลิปดีๆอย่างนี้นะครับในทุกๆครั้งกับ Moo Studio by หนเอกกูรูโหนนะครับและอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วคุณจะได้รับชมคลิปดีๆอย่างนี้อีกไม่หยุดเลยนะครับพบกับผมใหม่ครับใน Moo Studio by โหนเอกกูรูโหนครับ